ช่วงนี้เราจะไปพูดคุยติดตามบทวิเคราะห์จากทางดร.รุสตัมหวันสูซึ่งท่านเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์รุสตัมคะครับสวัสดีครับคุณนิรัตยาและท่านผู้ชมครับอาจารย์คะก่อนที่จะนำมาสู่การเจรจาในครั้งที่4เนี่ยผู้นำของยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้มีการส่งสัญญาณออกมาแล้วบอกว่าจริงๆเนี่ยอยากจะไปเจรจากับผู้นำของรัสเซียโดยตรงและที่สำคัญจะไม่วิงวอนจะไม่เร่งร้าวเพื่อขอเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ตอนนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นการส่งสัญญาณในเชิงบวกไหมคะท่าทีนะของยูเครนในตอนนี้เนี่ยมันอ่านผมวิเคราะห์ผมมองว่าประการหนึ่งยูเครนเนี่ยก็รู้สึกว่าการช่วยเหลือของนาโต้ในเวลานี้เนี่ยมันไม่เพียงพอนะก็เลยจำเป็นจะต้องแสดงท่าทีที่เหมือนกับว่าแหวกจากสิ่งที่ว่าเคยคุยกับทางนาโต้ไว้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะการเจรจาเนี่ยหลักการสำคัญมันก็คือว่าเรื่องของอำนาจต่อรองในส่วนของรัสเซียนั้นก็ถือเรื่องอำนาจต่อรองด้านการทหารในพื้นที่ในส่วนของยูเครนนั้นก็ถือเรื่องของทั้งการต่อต้านการโจมตีของรัสเซียแล้วก็เรื่องของการสนับสนุนจากนาโต้แล้วก็กลุ่มประเทศตะวันตกกับสหรัฐอเมริกาแต่ดูเหมือนกับว่าการสนับสนุนต่อที่มีต่อยูเครนนั้นเนี่ยมันจะไม่เพียงพอแล้วก็ทางยูเครนก็เรียกร้องว่าขอให้มากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เรียกร้องไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ตามที่ต้องการเลยในขณะที่รัสเซียเนี่ยก็ยังคงยืนยันว่ายังไงก็แล้วแต่หมายความว่าไม่ต่อรองใดๆอยากได้ตามที่ต้องการเท่านั้นครับผมเมื่อการเจรจาเดินหน้ามาถึงครั้งที่4แล้วก็ครั้งนี้เป็นการส่งตัวแทนระดับสูงขึ้นมาอีกขั้นก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง2ชาติอาจารย์มองการส่งสัญญาในครั้งนี้มีนัยยะอะไรสำคัญไหมคะครับในส่วนทั้ง2ประเทศเนี่ยการพูดคุยเป็นสิ่งที่ดีฮะแต่ว่ามันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้นั้นอีกเรื่องนึงแหละแต่อย่างน้อยเนี่ยทั้งสองประเทศก็ได้แสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นแล้วว่าก็มีเจตนาในการที่จะพูดคุยกันแล้วก็เชื่อว่าการเจรจานั้นเนี่ยมันจะเป็นหนทางในการยุติปัญหาได้ผมว่าโดยเฉพาะในทางของฝั่งรัสเซียนะฮะการที่มาพูดคุยอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเอ้ยก็พอพูดคุยนะนะแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าทางข้อเรียกร้องของรัสเซียเนี่ยเป็นข้อเรียกร้องที่ว่าเรียกว่าแข็งป๊อกเลยนะแล้วก็ทางยูเครนก็ยังไม่ยอมได้นะอย่างไรก็ตามสิ่งที่ถามว่าแล้วจะเจอกันระหว่างผู้นำสองประเทศเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยในการคบปะครั้งที่4นี้ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ทั้งสองฝ่ายก็พูดว่าก็เป็นไปได้นะก็เราอาจจะได้เห็นนะการเจรจาระดับของผู้นำทั้งสองประเทศได้ครับค่ะก่อนหน้านี้มีบางชาตินะคะเรียกร้องบอกว่าอยากจะให้ปิดน่านฟ้าของยูเครนป้องกันการสู้รบที่อาจจะรุนแรงมากขึ้นอันนี้เนี่ยมันเป็นท่าทีที่จะนำไปสู่การทำให้บรรยากาศผ่อนคลายหรือว่าอาจจะเป็นตัวเร่งที่ทำให้บรรยากาศมันดูรุนแรงมากยิ่งขึ้นได้อะคะการเรียกร้องให้ปิดน่านฟ้าเนี่ยมันเป็นการยิ่งทำให้ความขัดแย้งเนี่ยมันยิ่งลุกลามค่ะซึ่งเมื่อใดก็ตามที่ว่ามีการปิดน่านฟ้าแล้วนี่ก็คือการสกัดไม่ให้เครื่องบินของชาติที่เป็นอลุยเนี่ยในบินเข้ามาถ้าว่าบินเข้ามาก็จะถูกโจมตีหรือว่าถูกทำลายได้ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยโดยศักยภาพของยูเครนนั้นทำไม่ได้ก็เลยต้องพึ่งพาอาศัยของทางนาโต้แต่ก็อย่างที่บอกไปนะว่ายูเครนวันนี้เนี่ยเป็นอยู่ในสถานการณ์ที่น่าวิตกกังวลก็คือว่าขออะไรไปเนี่ยไม่ได้เลยนะขอโนไฟโซนเนี่ยนะก็ไม่ได้นะตอนแรกทางสหรัฐอเมริกาบอกว่าอาจจะมีการส่งเครื่องบินมานะมาให้แต่สุดท้ายก็ดีลที่ไปพูดกับโปแลนด์ก็ล้มอีกเพราะว่ากลัวว่าจะไปขัดแย้งกับทางรัสเซียโดยตรงนะขอเป็นสมาชิกนาโต้ก็ยังไม่ได้ขอเป็นสมาชิก EU นะแบบฟาสแท็กก็ยังไม่ได้หมายความว่าขอไปอะไรไปเนี่ยแทบไม่ให้อะไรกลับมาเลยนะที่ให้กลับมาก็คือว่าอาวุธที่ว่าเข้ามาหรือว่าการจะส่งกำลังติดอาวุธอะไรที่เข้ามานะซึ่งมันอาจจะไม่มีผลนักต่อเรื่องของการต่อต้านรัสเซียในพื้นที่ในเวลานี้
รวมไปถึงฮะพอไปดูเรื่องมาตรการแซงชั่นตอนนี้ก็ทางยุโรปเองก็เสียงแตกนะว่าจะเอายังไงใช่ไหมอเมริกาทำได้อเมริกาอยู่ห่างจากพื้นที่อเมริกามีน้ำมันมีก๊าซของตัวเองแต่ว่ายุโรปเนี่ยต้องพึ่งพารัสเซียดังนั้นอำนาจต่อรองที่รัสเซียมีมันทำให้ยุโรปเสียงแตกแล้วมันก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีให้กับทางยูเครนเลยผมมองอีกอย่างนึงว่าเรื่องของโนไฟโซนตรงนี้เนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนบอกว่ารัสเซียยังใช้กำลังการทหารยังไม่เต็มขีดความสามารถหนึ่งในกำลังการทหารที่ยังไม่เต็มขีดความสามารถก็คือกองทัพอากาศนะดังนั้นเนี่ยเหมือนยูเครนก็จะรู้ว่าถ้ารัสเซียหลังจากนี้สเต็ปต่อไปเนี่ยคือการใช้กองทัพอากาศเรื่องของการโจมตีละใช่ไหมถ้าหากว่าไม่มีโนไฟโซนเนี่ยคนที่เสียเปรียบก็จะเป็นทางทหารของยูเครนเป็นรัฐบาลของยูเครนก็เลยเรียกร้องขอโนไฟโซนแต่จนเล่านะฮะทางตะวันตกก็ไม่ให้เพราะว่ากลัวว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการลากให้ทางนาโต้เนี่ยไปต่อสู้กับทางรัสเซียซึ่งเป็นภาพที่ว่านาโต้เองก็ไม่อยากจะเจอบรรยากาศอย่างนั้นนะถึงตรงนี้ผมเลยสรุปว่าความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียในวันนี้เนี่ยนะมันเป็นความขัดแย้งที่ใหญ่กว่านั้นนะคือความขัดแย้งระหว่างรัสเซียแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็พันธมิตรโดยยูเครนเนี่ยเป็นไทยยูเครนเนี่ยเป็นตัวแทนนะรัฐบาลยูเครนเป็นตัวแทนของความขัดแย้งจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็พันธมิตรเป็นคนที่ว่าน่าสงสารที่สุดในเหตุการณ์นี้ก็คือยูเครนหันขวาไปเจอรัสเซียหันซ้ายไปเจอสหรัฐอเมริกานาโต้ที่ไม่จริงใจไม่จริงจังครับผมค่ะถ้าอาจารย์มองว่าตอนนี้ยูเครนเป็นเสมือนว่าเป็นสมรภูมิตัวแทนการสู้รบระหว่างรัสเซียสหรัฐแล้วก็นาโต้ที่อยู่อีกฝากนึงเนี่ยถ้าณวันนี้อันนี้สมมุติเฉยๆนะคะผู้นำของยูเครนตัดสินใจยอมจบด้วยการที่ตัวเองก็เจ็บตัวด้วยเหมือนกันทางชาติพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นนาโต้หรือว่าสหรัฐเองก็เท่ากับว่าพ่ายแพ้ด้วยไหมคะก็เสียหน้าแน่นอนนะฮะเสียหน้าแล้วก็เสียก็เรียกว่าทางสหรัฐอเมริกาเองก็พยายามที่จะฟื้นอิทธิพลของตัวเองในยุโรปในนาโต้ขึ้นมาในรอบนี้ในความขัดแย้งในรอบนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นไปตามที่คุณนิรัตยาพูดเมื่อกี้เนี่ยคนที่เสียหน้าที่สุดก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาส่วนนาโต้เนี่ยหรือว่ายุโรปเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่เสียหน้าเท่าไหร่นะเพราะว่าต่างคนไม่อยากต้องการที่จะทำสงครามทั้งนั้นต่างคนเลี่ยงที่จะทำสงครามเพียงแต่ว่าทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางแกนนำบางทางนาโต้เนี่ยตัวเลขานาโต้อะไรเนี่ยนะฮะเขาก็มีเสียงแข็งในเรื่องของกรณีของยูเครนเพราะฉะนั้นถ้าหากเกิดกรณีอย่างนั้นเนี่ยคนที่จะเสียที่สุดก็จะเป็นสหรัฐอเมริกานะแต่อีกว่าสุดท้ายถ้าหากเช่นนั้นยูเครนถูกลอยแพใช่ไหมทางรัสเซียก็จะประสบความสำเร็จใช่ไหมแต่ตรงนี้เราวิเคราะห์กันไปนะในฉากข้างหน้าในวันนี้เนี่ยเรื่องของการต่อสู้ก็ยังคงดำเนินไปนะปลายทางตรงนี้เราก็ยังต้องดูกันในอนาคตว่าเป็นยังไงเพียงแต่ว่าตัวชี้วัดสำคัญที่สุดสำหรับยูเครนก็คือการสนับสนุนจากตะวันตกการคว่ำบาตรจากตะวันตกที่จะมีต่อรัสเซียการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ความช่วยเหลือต่างๆซึ่งนับวันยิ่งจะน้อยลงจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีให้กับยูเครนในขณะที่รัสเซียเนี่ยเราอาจจะบอกว่ารัสเซียยึดช้าแต่ว่าในมุมของลับล้อที่พูดก็ลับล้อบอกว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนการยึดนั้นดำเนินไปอย่างละเอียดรอบคอบและถ้าหากหลังจากนี้ไปเจอสิ่งที่ยูเครนกลัวก็คือการใช้ปฏิบัติการด้านอากาศเนี่ยตรงนั้นจะเป็นความยากลำบากของยูเครนครับผมค่ะแต่ว่ายิ่งยืดเยื้อแล้วก็ค่อยๆดึงเกมออกไปเรื่อยๆความเสียหายในแง่ของชีวิตทรัพย์สินและเศรษฐกิจมันก็มากขึ้นด้วยกันทุกฝ่ายเลยนะคะอาจารย์คะทุกฝ่ายฮะทุกฝ่ายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะเจอเลยสหรัฐอเมริกาทำสงครามในอิรักปี2003เนี่ยก็เป็นแบบtotal warแบบนี้เหมือนกันค่ะตอนนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ย1ปี1เดือนกับอีก4วันในการที่ว่าจะจบปฏิบัติการได้แต่หลังจากนั้นก็คือการตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลที่อเมริกาตั้งมาแล้วก็ปกครองแต่ว่ากว่าจะสิ้นสุดสงครามใช้เวลาเป็นปีนะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตล้มตายผู้บริสุทธิ์ในสงครามอิรักเนี่ยนะขั้นต่ำๆเนี่ยคนเสียชีวิตคนชาวบ้านเนี่ยเสียชีวิตไป 7,000 คนหรือว่าประมาณที่สูงกว่านั้นก็คือไปในหลักหมื่นคนหลักแสนคนครับผมเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราควรจะเจอนะในภาวะสงครามการเจรจากันมันควรจะเกิดขึ้นก่อนที่สงครามนั้น
จะนำไปสู่การเกิดภาวะสงครามครับผมแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะล่วงเลยจุดการเจรจาที่มันควรจะเกิดก่อนการสู้รบมาแล้วทีนี้เองเนี่ยหลังจากนี้ให้อาจารย์อ่านใจเลยค่ะทั้งท่าทีของผู้นำยูเครนรวมไปถึงท่าทีของผู้นำรัสเซียเขาจะเดินหน้าในเกมนี้ต่อไปอย่างไรคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเจ็บน้อยที่สุดนะคะครับทางยูเครนเองก็ต้องแสดงว่ายูเครนสู้ได้สู้ไหวนะแสดง ประกาศให้ชาวโลกรับรู้แล้วก็ยังคงต้องขอความช่วยเหลือจากชาติตะวันตกนะแต่ว่าอาจจะคาดหวังอะไรไม่ได้มากแล้วหลังจากนี้นะซึ่งมันจะทำให้ยูเครนไม่ได้มีอำนาจต่อรองที่มากเลยในการเจรจาและจะยิ่งน้อยลงไม่ลงในขณะที่รัสเซียเนี่ยก็ยังคงคิดว่าการปฏิบัติการด้านการทหารในพื้นที่เนี่ยเขายังทำได้ตามแผนและมันคืออำนาจที่เขาใช้ในการเจรจาทางของกุลบาเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนก็พูดในการหารือในวันนี้เนี่ยบอกว่าทางลาฟร็อกมาเนี่ยมาแบบว่าเหมือนไม่ใช่นักการทูตก็คือนำข้อเสนอมาบอกว่าให้ยอมทำตามนั้นไม่งั้นก็ไม่ต้องคุยกันนะหมายความว่ารัสเซียไม่ได้ขยับในส่วนของข้อเสนอเลยต้องการให้ทางยูเครนเนี่ยยอมรับข้อเสนอเพื่อที่จะยุติสงครามเท่านั้นนะแต่ผมก็พิจารณาข้อเสนอที่รัสเซียเสนอมาเนี่ยตัว 3-4 ข้อนะฮะในส่วนของสำคัญที่สุดคงจะเป็นเรื่องการที่ทางยูเครนเนี่ยจะเขียนไว้ให้คำสัญญาในรัฐธรรมนูญว่าไม่เข้านาโต้ส่วนเรื่องของไครเมียนั้นเนี่ยในทางพื้นที่ในรัสเซียก็ยึดครองไปแล้วแล้วก็ไอ้ดินแดนลูฮันส์กับโดเนสเนี่ยก็ในทางพื้นที่ในอีกนะฮะก็สองแฟนนี้เขาก็ประกาศอิสรภาพรัสเซียก็ประกาศอิสรภาพไปแล้วเพราะนั้นสิ่งที่รัสเซียต้องการก็คือว่าไม่ต้องการสิ่งรัสเซียต้องการก็คือว่าให้ระบุไว้ว่าไม่เป็นสมาชิกของนาโต้นะครับผมค่ะแล้วท่าทีของเซเลนสกี้ที่เขาประกาศออกมาบอกว่าจะไม่ไปกดดันเพื่อเข้าเป็นสมาชิกนาโต้มันเป็นคำตอบไกลๆแบบนั้นแล้วไหมคะตอนนี้เนี่ยคำพูดแต่ละวันเขาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยฮะค่ะวันไหนที่ว่าเขารู้สึกว่าการสนับสนุนจากตะวันตกนี่มันน้อยเหมือนว่าเขาเหมือนจะโดนหักหลังเขาก็จะบอกว่าเนี่ยจะคุยกับจีนบ้างจะยอมรัสเซียบ้างวันไหนที่ว่าเอ้ยเขาอยากได้แรงสนับสนุนใช่ไหมเขาก็บอกเลยยูเครนยังไงไม่มีทางยอมรัสเซียไม่ได้ตามที่ต้องการแน่นอนนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายรัสเซียก็จะพ่ายแพ้ไปวันเขาพูดแต่ละวันแบบเรียกว่าก็มันแตกต่างแต่ละวันแต่เข้าใจได้ฮะในภาวะสงครามตรงนี้เนี่ยเรื่องของปฏิบัติการแต่ละวันนะฮะครับผมภายใต้ภาวะสงครามเราจะได้ยินคำว่าข่าวลือที่จะสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบแต่ถ้ามองจากสถานการณ์ความเป็นจริงสำนักข่าวต่างประเทศที่รายงานกันมาอย่างต่อเนื่องอาจารย์มองว่าตอนนี้เนี่ยมีโอกาสไหมคะที่ยูเครนจะกลุ่มความได้เปรียบขึ้นมาบ้างมีโอกาสไหมเหรอฮะก็มีในบริบทที่ว่าการยึดของทางรัสเซียเนี่ยมันก็ดำเนินไปอย่างเชื่องช้าแล้วก็มันก็เจอปัญหานะฮะเรื่องของซัพพลายเรื่องของโลจิสติกอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าในมุมของรัสเซียไอการที่ช้านั้นเนี่ยก็คือการที่เขาไม่เร่งรีบเพราะว่าถ้าหากว่ารีบไปเนี่ยการโจมตีไปในเมืองเนี่ยผู้คนมันจะบาดเจ็บล้มตายเยอะเพราะนั้นเหตุผลของฝั่งรัสเซียก็มีว่าทำให้ช้าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บล้มตายเพราะว่าถ้าดูขีดความสามารถด้านการทหารแล้วนั้นถ้าจะทำให้เร็วนะคือยิงระเบิดระดมเข้าไปเนี่ยยังไงก็แล้วแต่รัสเซียขีดความสามารถเหนือกว่าแต่ว่าคนบาดเจ็บล้มตายก็จะมากกว่าแรงต้านที่จะมีต่อรัสเซียก็จะมีมากกว่านะส่วนของฝ่ายยูเครนนั้นอยู่ที่ว่ากำลังต้านในเวลานี้นะจะรับมือได้อีกนานแค่ไหนนะในขณะที่ข้อเรียกร้องความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ตามที่ต้องการนะแต่ว่าก็มีคนมองไปว่าอาจจะเป็นการรอให้มันเข้าสู่เฟสต่อไปละเฟสที่ว่าจะมีตัวแทนนักรบต่างชาติเข้ามาเยอะๆแล้วสุดท้ายมันจะกลายเป็นสงครามกองโจรอะไรลักษณะนั้นไปครับแต่ว่าทางรัสเซียเขาก็พยายามที่จะไม่เกิดตรงนั้นนะแล้วก็พยายามที่จะยึดแต่ละเมืองให้มันละเอียดรอบคอบที่สุดครับผมถ้าบรรดาชาติตะวันตกหรือแม้กระทั่งนาโต้บอกว่าไม่ได้อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ได้อยากเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงแต่ว่าส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาสนับสนุนในยูเครนอย่างต่อเนื่องเป็นการตอกย้ำความเชื่อของรัสเซียไหมคะว่าจริงๆคุณก็ต้องการขยายอิทธิพลมายังยุโรปตะวันออกอย่างที่เราเนี่ยได้พูดมาโดยตลอดอะค่ะ
ก็คงตีความได้อย่างนั้นแน่นอนนะฮะเพียงแต่ว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่อยู่อย่างนึงว่าทั้งรัสเซียแล้วก็นาโต้เนี่ยจะไม่ปะทะกันเด็ดขาดจะไม่ใช้กำลังทหารกันเด็ดขาดใช้เมื่อไหร่วันนั้นคือสงครามโลกนะเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างรู้นะแต่ว่าก็จะใช้วิธีการอื่นๆเรื่องของการเซ็นชั่นไปซึ่งก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างหรือว่าเรื่องของการส่งกับอาวุธอะไรเข้ามานะก็อาจจะได้ผลในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เพียงพอในการที่จะต่อสู้ในกับทางรัสเซียในเวลานี้ได้เพราะฉะนั้นมันก็ถึงผมถึงบอกว่ายูเครนในสถานการณ์ที่น่าสงสารนะในเวลานี้ใช่ไหมคนอื่นบอกผักออกไปให้ไปทู่เลยกับรัสเซียไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันสนับสนุนแต่ถึงเวลาจริงเนี่ยสิ่งที่เรียกร้องไปเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่คิดนะแล้วก็น่าเป็นห่วงมากในเวลานี้ครับผมสุดท้ายอาจารย์รุสตัมคะอยากให้อาจารย์วิเคราะห์นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณวันนี้จะจบลงแค่รัสเซียกับยูเครนหรือมีโอกาสขยายวงกว้างไปในวงที่มันส่งผลกระทบรุนแรงมากกว่านี้ไหมคะครับถ้าตะวันตกนะทางนาโต้เนี่ยไม่แทรกแซงไปมากกว่านี้ค่ะนะหมายความว่าไม่เพิ่มเงื่อนไขไปมากกว่านี้ในเรื่องของยูเครนก็อาจจะจบได้แค่ในตัวยูเครนนะแต่ว่าถ้าเป็นมากกว่านี้นะเช่นเรื่องของการยิ่งไปเพิ่มเรื่องของขีปนาวุธนิวเคลียร์อะไรที่ว่าล้อมรัสเซียมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปแทรกแซงในกรณีจอร์เจียอีกรอบหนึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นภาพที่ว่าความขัดแย้งจะโตมากกว่าทุกวันนี้นะแต่ว่าผมก็ยังคาดหวังว่าความขัดแย้งครั้งนี้จะจบในตัวยูเครนได้เพราะว่ายังเชื่อว่ายังไงแล้วแต่รัสเซียกับนาโต้ไม่ต้องการที่จะปะทะกันนะการใช้กำลังทหารต่อกันในเวลานี้ครับผมค่ะวันนี้ครบถ้วนขอบพระคุณข้อมูลจากทางอาจารย์รุสตัมมากๆเลยนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ